ครับท่านคผู้ชมครับฝุ่นตลบดีไอคอนนะฮะทั้งตำรวจทั้งดี i แล้วก็ปป,อง,ง,อปงครับพี่สํารานครับปกติตํารวจก็ทําหน้าที่ด้วยความแข่งขันอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวันพฤหัสเนี่ยโอ้โหทางด้านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับรักษาและรักษาการนะมาเป็นมาแลัง<ห>เลย<ห>บอกว่าโอ้โหเรามีความคืบหน้านแล้วเรายึดอายัดไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นที่ดินอาคารสิ่งปลูกสร้างนาฬิกาหรูนะ กระเป๋าแบรนด์เ네นมรองเท้าแบรนด์เ네นมยึดได้เพียบนะฮะหลายคนเนี่ยมีแต่การตั้งคำถามเลยบอกว่านาฬิกาจริงไหมเอ๊ะมันทำไมคล้ายๆละไมเกรดมิลเล ER, อร์ยังไงไม่รู้สามเอบวกหรือเปล่าไม่รู้ดูกล่องแล้วมันเหมือนกล่องแถวๆคลองถ,องถมงไงไม่รู้ตํงนะางลงไปยังไงผมสารภาพเลยไม่ได้ตามเรื่องนาฬิกาเดี๋ยวผม update, อัปเดตเติมนิดนึงจะได้ข่าวขมวดปมท่านผู้ชมได้เข้าใจตอนนี้นะฮะผัดแลกผ่านไปแล้วนะสำหรับบิ๊กบอสบอสต่างๆ18ผู้ต้องหาคดีดีไอคอน มีสี่ผัดใช่ไหมพี่สำราญดูโทษที่ไม่ถึงสิปีโทษไม่ถึงสิปีเนี่ยฝากะะขังได้สี่ผัดสี่ผัดอันนี้ไปผัดกว่าแล้วะนะฮะก็ยังไม่ได้ประกันตัวนะครับท่านผู้ชมครับดูผู้ต้องหา18คนนี่ก็ยังคงเหมือนเดิมนะฮะหลายคนบอกว่าที่ได้ไปเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นบอสกันบอสแซมนะฮะญาติไปเยี่ยมทุกคนก็เศร้ากันหมดภรรยาของคุณแซมเนี่ยออกมาบอกโอ้โหคือ คือยังรับไม่รับไม่ได้สภาพที่เห็นสามีเป็นแบบนี้ผมว่าทุกคนเนี่ยนะญาติพี่น้องที่ใครที่ติดตามนะครับคดีข้อกล่าวหานะครับที่ตํารวจอันนี้ฝั่งตํารวจกันนะตำรวจแจ้งข้อกล่าวหามี2ข้อกล่าวหาหนึงร่วมกันชอบโกงประชาชนนะฮะอันนี้มูลฐานความผิดที่เข้าเกณฑ์ที่ดีไซรับเป็นคดีพิเศษได้ไหมนี่เข้าเกณฑ์อยู่แล้วก็คือมูลค่า300ล้านนะฮะแล้วก็ประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยตั้งแต่100คนขึ้นไปนะครับ ขณะที่2ก็คือเรื่องของพรบอรคอมพิวเตอร์นะฮะนี่คือ2ความผิดที่ทางตํารวจรับแต่ดีไซบอกว่ายังไม่ได้เข้าสู่เกณฑ์ที่เป็นพรรเงินกู้ว่าด้วยแชร์ลูกโซสองห้องเจ็ดถ้าเข้ากฎหมายนั้นปุ๊บเด้งมาที่ดีไสโดยอัตโนมัติตอนนี้เขาว่ากันเรื่องของช่องโกงประชาชนกับพรบอรคอมได้อยู่คุณยังไม่ยกระดับ แจ้งข้อกราหาเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับตำรวจได้มีการอัปเดตผู้เสียหายที่มีการแจ้งความมาตั้งแต่วันที่10ตุลาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ8,137รายทั่วประเทศพี่สำราญใช่ความเสียหายตอนนี้ประมาณ2,400กว่าล้านเงินไปอยู่ไหนหมดตอนนี้เงินรับมา2 5 0 0 0 0ห้0 0 0 0น0้าเงินมันไปกระจายอยู่ไหนตั้ง2อ่ตั้ง0 0 0 0กว่ารายนะฮะ น่าสนใจนะฮะก็อ,อยู่ที่บอส,สต่างๆส่วนหนึ่งแหละเ,<อ>เอาไปลงซื้อที่ดินซื้อทรัพย์สินอะไรหรือเปล่าซึ่งตำรวจฝั่งตำรวจก่อนนะฮะปคบตำรวจเนี่ยหลังจากที่ปฏิบัติการไปยึดทรัพย์ยึดรถยึดอะไรต่างๆนานารอบแรกเนี่ยยึดมาได้253ล้านบาทหลักๆเป็นมูลค่ารถยนต์นะฮะรอบสองนี่อีก16ล้าน ส่วนปปงนเนี่ยเข้าไปค้นอาคารแล้วก็ไปเจอทรัพย์สินไปเจอเงินสก,กุลดิจิตอลต่างๆก็ยึดไว้อยู่ประมาณ167ล้านครับนี่คือฝั่งตำรวจเขาก็ทำงานปกติปรากฏว่าเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการถแถลงนะท่านผู้ชมครับ DSI อแถลงส่วนหนึ่งของการถแถลงโดยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรักษาราชการอธิบดีดีเบอกว่า เราได้มีการตั้งคณะทำงานหลังจากที่พบมูลค่าความผิดของช่อโกงประชาชนเนี่ยเข้าเกณฑ์ก็คือ300ล้านแล้วก็ผู้เดือดร้อนนี่เกิน100คนขึ้นไปนะครับเข้าเกณฑ์ที่เราต้องดูทีมงานดูกฎหมายประกอบก็ได้นะฮะเป็นกฎหมายคดีพิเศษนะครับในประกาศกคพฉบับที่8.2565ก็จะมีรายละเอียดเรื่องของการกำหนดคดีพิเศษไว้ ข้อ1ก็คือเรื่องของความผิดฐานช่อกงประชาชนมูลฐานการฟอกเงินนะฮะมาตราสามวงเล็บ3ข้อ2มีลักษณะเกี่ยวกับทรัพย์มูลค่า300ล้านขึ้นไปนะอันนี้เข้าเกณฑ์ดีเอสก็เลยมีสิทธิ์รับไว้เป็นคดีพิเศษนะครับพอรับมาเสร็จปรากฏว่าตั้งคณะทํางานติดตามตรวจสอบแล้วก็ลงไปดูทรัพย์สินพี่สาํารานเขาบอกว่าเขาไปยึดทรัพย์สินมาได้นี่นะฮะหที่ดินเนี่ยมูลค่าประมาณที่ดิน2ชุดชุดหนึ่งสิแปลง 60ล้านชุดที่2อ,อยู่แถวลำลูกกาปทุมธานีนะครับสามแปลงรวม300ล้านบาทอันนี้เป็นจุดที่เขาจะสร้างเดอไอคอ a l l ไปสร้างเป็นโซนนิ่งในการค <Echo> อนซิตี้นะฮะหลังจากนั้นประเด็นที่3เนี่ยที่สังคมตั้งคำถามกันก็คือการไปตรวจยึดไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าพระทองคำเลี่ยมทองนะฮะรองเท้าที่เป็นยี่ห้อดังๆเนี่ยนะฮะยึดมาเสร็จ พอภาพนิ่งที่มันปรากฏออกมาว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่เหมือนของแท้เลยนะฮะและกระบวนการเข้าไปซ้อนมันเข้าไปเป็นการฟอกขาวหรือไปยักย้ายถ่ายเทหรือมีไอโมงหรือมีใครไปจัดการทรัพย์สินที่เป็นของแท้แล้วไปจัดเอาของปลอมเนี่ยมาให้ตำรวจจับให้ดีไซจับหรือเปล่านี่ตั้งเป็นคำถามไหมนะฮะแล้วหลายคนบอกว่าดีไซเข้ามาครั้งนี้จะมายุ่งยากหรือจะเข้ามาจัดการคดีหรือเปล่า ผมก็เลยทําเอาโครงสร้างเป็นกราฟง่ายๆให้ให้เข้าใจนะฮะคดีดีไอคอนกรุ๊ปปัจจุบันเนี่ยมีอยู่2หน่วยงานที่รับดูฝั่งซ้ายตํารวจฝั่งซ้ายตํารวจว่าด้วยความผิดช่อโกงประชาชนแล้วก็รพรบอคอมอันนี้เป็นกฎหมายที่เขาเดินหน้าในการขยายผลผู้ต้องหาล็อตแรก18ลดล็อตที่2ยังมีเท่าไหร่ก็ต้องรอติดตามนะฮะว่าจะเท่าไหร่อายัดทรัพย์สินตอนนี้ประมาณรวมๆ269ล้าน ฝั่งขวามเมื่อวันพฤหัสเดซายอาศัยอำน,นาจตามประกาศกคพฉนะบับที่8นะครับเนี่ยก็ว่าไปและเขาเตรียมที่จะขยับถ้าเกิดว่ากฎหมายแชร์ลูกโซ่มันเข้าอันนี้ก็จะเด้รับนนสรุปว่าคือเดสจะดูเฉพาะคดีที่ฟอกเงินฟอกเงินอย่างเดียวนะครับตามเส้นเงินตามอฟอกเงินอย่างเดียวแต่เขาบอกว่าอย่าไปกังวลจะหน่วยงานไหนก็ทั้งจะเอาเงินคืนเยียวยาผู้เสียหายทั้งหมดทั้งมวลมันจะอยู่ที่ปปงก็คือตรงกลางข้างล่างนี้ ดีไสนยึดได้ก็ส่งปปงอตำรวจยึดได้ก็ส่งปงองอเมื่อรวบรวมเสร็จก็จะต้องเอาทรัพย์เนี่ยไปขายทอดตลาดและเอาเงินมาเยียวยายกับผู้เสียหายนะครับนี่คือภาพรวมสิ่งที่กระบวนการเรื่องนี้เขาเดินหน้าอันนี้ทางคาดีนะก็ว่ากันไปแต่ในแย่สำคัญที่มันขยายเพิ่มเติมก็คือมันมีนักร้องเยอะเหลือเกินมันมีคนที่หิวแสงเขาบอกว่ามาเต็มสอบสวนกลางไปหมดนะบิ๊กเต่าพูดบันก่อนพี่สาราญ เสร็จปุ๊บพอพูดถึงนักร้องหรือคนที่มาเคลื่อนไหวพาผู้เสียหายมาหรือว่าไปต่อรองเรียกเงินเนี่ยนะครับจะเกี่ยวข้องกับคลิปที่หลุดออกมาหรือไม่อย่างไรเนี่ยมันมีตัวละครอยู่สักสองสามคนพี่ำํำรานคนแรกเนี่ยนักการเมืองสอนักการเมืองสอหลายคนพุ่งเป้าไปที่คุณสามารถเจนชัยจิตวนิชซึ่งจเจ้าตัวออกมาปฏิเสธนะไม่ใช่เสียงผมไม่เคยคุยแม้นตอนหลังขูว่ว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความเอาผิดดักฟังแต่ที่สุดก็ไม่ได้ไปแจ้งนะคุณสามารถ สามารถรก็ยิ่งตอบโต้ก็ยิ่งยิ่งมีคลิปออกมาหลุดออกมายิ่งมาตัว <laughs> นะครับซึ่งคลิปนั้นก็เป็นประเด็นที่เดี๋ยวทางบิ๊กเต่าก็จะต้องไปขยายผลต่ออีกคนหนึ่งนะฮะก็คือเจ๊พัทหรือว่าคุณกฤิตอโหนงสวนณวงนะครับเจ๊พัทเนี่ยหนักสุดนะผมว่าอาการหนักเพราะว่าทุกครั้งที่เจรจาต่อรองพูดคุยนะครับบิ๊กพอสเนี่ยบอสพอเนี่ยอัดเสียงหมดพี่สารานเห็นว่าโทรคุยก็อัดเสียง มาเจอได้กันไปคุยที่บ้านก็อัดเสียงเห็นว่าขนาดเอาที่อัดเสียงเอาไว้ในในเป้าเกลื่อยอเก่อเลยจริงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าทางด้านทางความบอกว่าไม่มีเอาไว้ในผมเอาไว้ในหมวกมีกล้องด้วยนะครับซึ่งตัวของเจพัสหรือว่าคุณกริชอนงเนี่ยออกมาปฏิเสธอธิบายโต้ได้ทั้งหมดแต่จะฟังขึ้นไม่ขึ้นอีกเรื่องนึงใช่ใช่แต่ว่าคือมันก็ตลกดีนะครับคือเราก็เคยนําเสนอเรื่องของคุณสสามารถมาแล้ว ว่าเป็นประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่นวดน,นี้นั่นนะปุ่มเราปุ่มหลังก็เคยลงสอสอ,สอปีสองห้าห้าเจ็ดเคยลงสมัครสอสอ,สอพักอะไรนะเครือข่ายประาชาชนในประมาณเนี่ยนะครับพลังเครือข่ายประชาชนสุดท้ายเอาไปเอา,านะหัวหน้าพักคนตั้งพักคือเจพัทเนี่แหละเออเออใช่ตอนแรก <นะ S 1> เรายังงงว่าเอ๊สรุปว่าคือใครนะฮะแล้วสุดท้ายเจคุณพัทเนี่ยคุณอะไรนะชื่อจริงอ่ะ กินอนงสุวรรณวงศ์นะก็เปลี่ยนพักเครือพลังเครือข่ายประชาชนมาเป็นพักสุวรรณภูมินะแลวสองคนเนี่ยสสามารถกับเจพัฒน์นะเขาก็เป็นคู่หูกันนะกับว่าเป็นคนเคยคนสัมพันธ์ใกล้ชิดกันด้วยเออมาแยกทางกันเออนะมาแยกวงกันอะไรประมาณนี้นะครับพลังเครือข่ายประชาชนเบอร์สิบเจ็ดตอนนั้นก็คือพักกับพักกับคนเบอร์เดียวกัน ชการเลือกตั้งเมื่อปี2 5 5พนหะที่พี่สำรานพี่สำรานไปปิดตอนนั้นน่ะแล้วก็เลยโมฆะผมว่ได้เป็นยกก็โทษดีทีนี้นี่มันยังไงอ่ะไอ้แบบนี้จะมีเกิดขึ้นเยอะคุณหนุ่มนะคือไอ้คนที่เคลื่อนไหวต่างๆนานาสุดท้ายแล้วสืบสาวเราเรื่องไปมานะก็เป็นกลุ่มกวนเดียวกันเนี่ยนะคืออาศัย ที่เคยทำงานแชร์ลูกโซ่ทำเรื่องของบริษัทขายตรงมาก่อนทำระบบ MLM มาก่อนรู้เล่สสนกลในนะครับเจ๊พัทเนี่ยนะฮะรับสารภาพเองว่าตัวเองเนี่ยวางตัวเป็นแบบเดินสายกลางพี่สำรานคนเดินสายกลางเนี่ยบางทีถ้าไปทางพุทธมันก็ดีเนี่ยนะถ้าไปทางทางมารทางไม่ดีทางเทาเนี่ยมันก็กินสองทางนะพี่สำรานแบบนี้จะเอา อาจารย์เบียมาเทศนาสักห้ากันพอไหมนี่กินสองทางฝั่งของบริษัทก็กินนะฝั่งของผู้เสียหายก็เอาด้วยคือสุดท้ายเนี่ยคนเรานะมันตายเพราะเรื่องแบบนี้เยอะต่อเยอะเห็นมามากนักหนาแล้วครับผมเห็นจนผมปรงแล้วคุณหนุ่มนะแล้วทำให้ผมนับถือคนยากขึ้นทุกวันครับอันนี้ก็ข้อไม่ดีอีกนะทำให้เราเครียดไปด้วยนะ เราการกองคนเยอะเกินไปออันนี้เราอัปเดตคดีให้ได้ดูก็ประมาณนี้แหละประมาณแค่นี้เองเหรอโอ้โหพอแล<า>้วแล้วจะจบเมื่อไหร่อ่ะทางทางจบนี้ยังไม่รู้พี่สํารานจะจบได้อย่างไรพี่สํารานว่าเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ย,สม,ยม 30, สมาชิกมีสามหมื่นกว่าคนใช่ใช่สมาชิกมีสามหมื่นกว่าคนผู้เสียหายทยอยมาแจ้งความมาอย่างต่อเนื่องอนะฮะและที่สําคัญล็อตแรกเนี่ยสิบแปดคนว่าไปแล้ว แต่ล็อตที่2เนี่ยนะฮะยังไม่รู้อีกเท่าไรหร่หลายคนก็ตั้งคำถามไม่ว่าจะเป็นบรรดาแกนนำที่เคยขายได้ยอดอันดับหนึ่งของประเทศอย่างบอสหนุ่มแบบเนี้เฮียหนุ่มอย่างเงี้ยก็ไม่มีชื่ออยู่ในล็อตแรกภรรยาของคุณกันซึ่งก็เป็นแม่ทีมอีกหนึ่งคนที่ได้อาน,นิสงส์จากสามีนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจะถูกมีรายชื่ออยู่ก็ไม่มี หรือแม้แต่สื่อสารมวลชนนะครับที่ใช้ช่องทางเพิ่มความน่าเชื่อถือโดยเอารายการตัวเองเนี่ยให้ตัวของกลุ่มผู้ต้องหาบอสบอสเนี่ยนะฮะได้มาซื้อเวลาเขาว่าตอนละหกแสนนะพี่สำรานมาฟอกกันเลยเลยมาอมโอ้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้จากคนหาเช้ากินขําจากแม่ค้าออนไลน์ขายตลาดนัดวันนี้ยกระดับมามีเงินเป็นร้อยล้าน ใช้ทรัพย์สินฟุ่มเฟือยแบบนี้ก็งานนี้นะจริงๆก็ได้เห็นหน้าเห็นโฉมหน้าสังคมไทยเยอะเลยนะครับในหลายมิติทีเดียวก็ลองไปถอดบทเรียนกันดูอีกสักครั้งหนึ่งนะส่วนสถานการณ์บ้านเมืองเรื่องอื่นนะตอนนี้อย่างที่เราเรียนไปแล้วตอนต้นนะคุณหนุ่มว่าสภาก็จะปิดสมัยประชุมแล้ววันที่30ตุลาคมนี้พักรบกันพักหนึ่งนะแล้วก็จะเปิดสภาอีกทีก็12ธันวาคมปีนี้แหละแล้วพอสมัยหน้านะครับ ก็จะเข้าสู่เขตคิลลิ่งโซนเหมือนกันนะผมไม่รู้จะเจอเรื่องอะไรบ้างคิลลิ่งโซนก็อภิปรายไม่ไว้วางใจสำคัญว่าพักประชาชนจะสรุปบทเรียนที่โดนเที่ยวนี้ตัวเองไม่รู้สึกเปื่อยหรือเปล่านะโดนตุนจนเปื่อยหรือไม่เราก็ไม่รู้นะจะแปลความแค้นครั้งนี้ให้มันเป็นพลังคุณภาพได้อย่างไรหรือไม่เราก็ไม่ทราบขณะที่ตอนนี้สถานการณ์รัฐบาลโดยรวมๆแล้วนะ ถ้าพูดกันจร,จริงๆแล้วดูน้ำหน้าดิเหมือนที่คุณหนุ่มกับผมเคยวิเคราะห์ท่านผู้ชมว่าพรรคปุมใจไทยถือดุลสูงมากมเพราะมีอีกสภาห,หนึ่งเป็นอาวุธไม่รับก็ก็กทิศทางตรงกันอ่ะทิศทางสอดคล้องกันตอนนี้หลายองค์กรองค์กรอิสระก็กำลังจะมีการแต่งตั้งบุคคลใหม,ใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปป,ปช จะเปลี่ยนแปลงกันสามคนสามท่านเลยในปลายปีนี้นะครับรบประธานก็เกษียณครบวาระไปแล้วอีกสองท่านนะครับก็จะหมดวาระเดือนธันวาคมเหมือนกันทีนี้ก็อยู่ในมือของแน่นอนแหละครับกรรมการสรรหามีประธานสารดีกาจะคัดกรองแล้วก็จากนั้นก็จะส่งให้วุฒิสภาเป็นคนกดปุ่ม ที่สําคัญภาคประชาชนตอนนี้ก็ขยับบ้างนะพี่สํารานวันก่อนได้เห็นมีการไปประชุมกันที่อนุส,ส,นส,ญญส,สรณ์สถาน14ตุลามีทั้งกลุ่มคอปทอมีคุณอาจตจุภพรพรมพันธ์ตั้งประเด็นหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเช่าที่ดินเรื่องแลนบีชนะฮะเรื่องออกัมพูชาพื้นที่ทับซ้อนออนะครับเขาหมายหมุดปักหมุดกันไปแล้วเรียบร้อยอยู่เหมือนกันส่วนวาระออที่น่าสนใจนี่ก็อีกสักเรื่องหนึ่ง คดีของคุณทอโซนาเกศรรวมรัลมลงภาคสองนะก็อย่างช้าก็คาดว่าปลายเดือนพฤศจิกายนสารน้ำนูนก็จะได้ฟันธงว่าครับรับหรือไม่รับ่ารับหรือไม่รับไว้พิจารณาถ้ารับแล้วเนี่ยคุณหนุ่มเอ้อคือรับในส่วนมากรอดยาก <c oughs> <c oughs> จริงหรือเปล่า ส่วนมากเอาส่วนน้อยก็รอดก็ยังมีอรอดก็มีรอดก็มีแต่ว่า<อ><อ>ถ้ารับเนี่ย<อ>ผมว่าอาการหนาวๆร้อนๆจะเกิดขึ้นครับกับพักเพื่อไทยกับพักกับคุณทักษิณชินวัตรนะฮะก็รอติดตามเมื่อแล้วกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือท็อปเฮดไลน์ประจําสัปดาห์นี้นะครับส่วนสัปดาห์หนะ้ามาเจอกันมาอาทิตย์นะฮะมาเจอกันันอาทิตย์ส่วนใครที่ดูวันเสาร์นี่วันอาทิตย์พรุ่งนี้ไม่มีให้ได้ชมกันก็รอติดตามนะครับ วันนี้ผมและทีมงานพี่สำหรับมาร่วมสนับสนุน Top ปนิ s ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แฟ s สแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ